เจ๊ตือภรรยาเด่นดอกประดู่เชื่อสามีหมดห่วงไปสบายเผยคำสั่งเสียอย่าเก็บกระดูกไว้เป็นภาระเมื่อเวลา 14:00 นวันที่16ตุลาคม2565ที่ศาลา8วัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตเขตบางเขนกรุงเทพมหานครนางสุวพันธ์อุบลชาติหรือเจ๊ตือภรรยาเด่นดอกประดู่หรือนายบรรพตวีรรัตน์ดาราตลกอาวุโสชื่อดังที่เสียชีวิตเมื่อวันที่11ตุลาคมด้วยโรคชราในวัย80ปีเปิดใจให้สัมภาษณ์ก่อนพิธีชาปนกิจที่จะเริ่มขึ้นในเวลา16นาฬิกาโดยเจ๊ตือกล่าวว่าความรู้สึกยังคงใจหายเพราะเคยอยู่ด้วยกันมา50ปีพอถึงวันนี้จะบอกว่าไม่ใจหายเป็นไปไม่ได้คนเคยเห็นเคยอยู่กันทุกวันตอนนี้มันว่างเปล่าตื่นขึ้นมาก็ใจหายในส่วนของกำลังใจจากเพื่อนศิลปินตลกมีเยอะมากทั้งพี่ถั่วและพี่โย่งพี่เด๋อจะคอยประกบและพยายามชวนคุยตลอดสำหรับสิ่งที่อยากจะส่งไปถึงสามีก็คือถ้าเขาได้เห็นก็คงจะชื่นใจที่น้องๆทุกคนมาร่วมส่งเขาไปสวรรค์แล้วหลังจากที่เหนื่อยมานานทุกคนก็ยังรักและดูแลกันดีใจมากๆเลยถ้าเขารับรู้ได้เขาคงจะมีความสุขอย่างน้อยในวงการก็ไม่ทิ้งกันส่วนตนก็ทำหน้าที่ของคู่ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วทุกรูปแบบให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้วฝันถึงสามีบ้างไหมเจ๊ตือเผยว่าตั้งแต่เสียเขาไปไม่มีฝันถึงเลยคงเป็นเพราะว่าเขาไปสบายและไปอย่างสงบจริงๆเขาคิดว่าลูกเมียอยู่สบายก็เลยไม่ห่วงแล้วไปแบบคนมีบุญแต่สิ่งที่สามีห่วงคือโรงงานดินเกษตรไม่ลองไม่รู้ที่เขาตั้งใจทำมาตลอดแต่ว่าตอนนี้ก็มีหุ้นส่วนดูแลอยู่แล้วตนเองก็จะสานต่อไม่ทิ้งแน่นอนเพราะว่าเป็นอาชีพเสริมของสามีมาแต่ไหนแต่ไรที่อยู่ได้ทุกวันนี้คือเขาสร้างมาตนก็จะเป็นคนสานต่อภรรยาตลกผู้ล่วงลับกล่าวต่อว่าในส่วนของอัฐิพรุ่งนี้วันที่17ตุลาคมหลังจากเก็บและทำบุญ7วันแล้วครอบครัวจะนำไปลอยอังคารที่ปากอ่าวสมุทรปราการเลือกเป็นที่นั่นเพราะว่าเขาเป็นคนสมุทรปราการคุณพ่อคุณแม่ของเขาก็อยู่ที่ปาวอ่าวเลยตั้งใจว่าจะไปรวมไว้ที่นั่นอีกอย่างคือเขาเป็นคนชอบน้ำให้เขาอยู่ตรงนั้นจะได้ร่มเย็นแล้วก็จะไม่มีแบ่งเอามาเก็บไว้กับตัวเองเลยเพราะว่าเขาเคยสั่งเอาไว้ว่าอย่าเอาไว้เป็นภาระเกิดเราไม่อยู่แล้วใครจะสานต่อใครจะดูแลตรงนี้ถือเป็นความตั้งใจของเขาค่ะสุดท้ายนี้ขอบคุณแฟนและพี่น้องตลกทุกคนที่ยังรักและเคารพพี่เด่นเหมือนเดิมแม้ว่าวันนี้พี่เด่นจะจากไปแล้วทุกคนก็ยังส่งกำลังใจและมาดูแลตลอดทุกวันเจ๊ตือกล่าวทิ้งท้ายสาวใจดีช่วยลุงเพิ่งออกคุกเดินกลับบ้านมา19วันคนโผล่ถามยังไม่ถึงอีกเหรอเดือนที่แล้วเพิ่งไปส่งบขส.วันที่16ตุลาคม65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิก TikTok @คุงนาง1605โพสต์คลิปหลังไปเจอลุงคนหนึ่งเดินอยู่ริมถนนจึงจอดรถถามแล้วอาสาไปส่งบ้านโดยระบุข้อความว่าเจอลุงข้างทางจอดรถถามลุงบอกได้อภัยโทษออกจากเรือนจำเดินมา19วันแล้วลุงจะกลับบ้านหนูส่งกลับบ้านนะลุงหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและชื่นชมที่ผู้โพสต์มีน้ำใจจากนั้นผู้โพสต์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่รู้ที่ไปที่มาของลุงนะคะลุงบอกตามนั้นเราก็แค่คนผ่านทางเห็นลุงเดินเลยสงสารรับมาด้วยยังไงก็ทางผ่านค่ะทำบุญไม่คิดมากดีใจที่ได้ส่งลุงค่ะ
ขณะเดียวกันก็มีสมาชิกท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าแกยังไม่ถึงบ้านหรอคะเดือนที่แล้วพี่ชัยได้ไปส่งที่บขส.โคราชซื้อตั๋วให้ไปสกลแกบอกบ้านอยู่สกลค่ะเสื้อตัวที่แกใส่เสื้อแฟนเราเองค่ะจากนั้นก็มีคนเข้ามาพูดคุยด้วยว่าติดพอออกกลับมาแล้วอาจจะไม่มีใครอยากให้แกอยู่ด้วยหรือเปล่าคะแกเลยวนหาญาติที่อาจจะให้แกอยู่ด้วยสักคนเจ้าของคำถามถึงตอบกลับไปว่าไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ที่แกล่าจะมีแต่แถวสกลกับอะไรนี่แหละค่ะขอให้แกได้พบญาตินะคะเดือนตัวตึงระยองสาวข้อถังอันตรายกว่าที่คิดคนพื้นที่ผวาไม่มีใครกล้ายุ่งเตือนตัวตึงระยองสาวข้อถังในคลิปไวรัลอันตรายกว่าที่คิดคนพื้นที่ผวาไม่มีใครกล้ายุ่งชาวเน็ตแนะควรพาไปรักษาไม่ควรส่งเสริมวันที่17ตุลาคม2565กรณีคลิปไวรัลที่มีการแชร์เป็นจำนวนมากในโซเชียลที่มาพร้อมกับแฮโซแท็กตัวตึงระยองนางฟ้าหาดแสงจันทร์ปรากฏภาพหญิงรายหนึ่งมีอาการคล้ายคนสติไม่ดีเดินข้อถังแกนลอนเป็นจังหวะเพื่อแลกกับเงินจากผู้คนที่ผ่านไปมาในพื้นที่จังหวัดระยองจนหญิงคนดังกล่าวเริ่มกลายเป็นที่รู้จักในโซเชียลอย่างไรก็ตามยังมีอีกด้านเกี่ยวกับหญิงรายนี้โดยล่าสุดมีผู้คนในโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นเตือนว่าบางวันที่พี่เขาไม่ได้กินยาเป็นอันตรายกับคนอื่นมากเดินเข้ามาของเงินเรา20บาทเราอุ้มลูกอยู่บอกอย่างพึ่งหน้าด่ากราดเราเลยพร้อมกับหยิบมีดมาและคว้างไม้ใส่หน้ารถแล้วคนในละแวกนั้นก็เคยโดนเคาะกระจกรถแล้วก็ล้วงมีดออกมาขู่ผมเคยเกือบโดนผู้หญิงคนนี้เอาขวดปากฉลามแทงน้องสาวเกือบโดนไม้ตีหัวเพราะไม่ให้เงินคนแถวนั้นรู้ดีว่าอันตรายมากแต่ไม่มีใครอยากยุ่งเพราะสติไม่ดีวันไหนบ้าบ้าถือมีดชอบมาของเงินใครไม่ให้ก็ด่าทุบรถเขาภัยสังคมคนแบบนี้ควรเอาไปรักษาไม่ใช่มาเชิดชูหรืออะไรแบบนี้มันจบแล้วเสียโบ๊ทยื่นหนังสือถึงวันขอยกเลิกสัญญา6นักมวยดังเผยสาเหตุแยกทางมันจบแล้วเสียโบ๊ทยื่นหนังสือถึงวันแชมเปี้ยนชิพขอยกเลิกสัญญา6นักมวยดังเผยสาเหตุทำไมต้องแยกทางแจงนักชกไร้ปัญหาหลังซ้ายดาราตะวันฉายทีเคแสนชัยมวยไทยยิมเอาชนะเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่คว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทมวยวันแชมเปี้ยนชิพมาครองได้สำเร็จในการชกเป็นคู่เอกศึกวัน161เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาต่อมาเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์เจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีและโปรโมเตอร์มวยไทยโทรศัพท์ให้กำลังใจเพชรมรกตและทีมงานพร้อมเปิดเผยถึงเบื้องหลังในการแข่งขันครั้งนี้ว่าสิ่งที่เพชรยินดีเจอเป็นปีๆในการชกศึกวันแชมเปี้ยนชิพเป็นยังไงบ้างโดยแย้มว่าเตรียมแจ้งข่าวกับแฟนมวยว่าจะชกต่อหรือไม่ในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเสียโบ๊ทเล่าเบื้องหลังเพชรยินดีเจออะไรบ้างเรื่องแปลกๆก่อนชกเผยโดนมาเป็นปีๆล่าสุดเพจเพชรยินดีมวยไทยโพสต์ข้อความระบุว่าเสียโบ๊ทและทีมงานเพชรยินดียื่นหนังสือถึงทีมงานวันแชมเปี้ยนชิพขอยกเลิกสัญญาในการส่งมวยไปชกในรายการนี้เนื่องจากไม่มีความสุขที่จะส่งนักมวยออกไปชกที่รายการนี้อีกแล้วโดยส่งผลกับนักมวยทั้ง6คนดังนี้ฤทธิ์เทวดากับปิตันสาวาสเพชรมรกตมงคลเพชรดำและอยากให้จบสัญญากันด้วยดีโดยนักมวยทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางที่ทางเสียโบ๊ทตัดสินใจในครั้งนี้
Thank you.